อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูริชี่อรเนศนะครับเปิดใจถึงไก่วรายุทธหลังเป็นห่วงกลัวเชื้อราลามไปที่สมองริชี่อรเนศตอบแล้วนะครับเป็นเชื้อราที่หนังศีรษะจริงหรือไม่ดูเหมือนดราม่าเปลี่ยนตัวนักแสดงริชี่อรเนศในละครซ่อนเงารักจะจบลงด้วยดีแล้วนะครับแต่หลังจากที่ไก่วรายุทธออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบว่าขอโทษที่ทำให้เชื้อราขึ้นหนังศีรษะเพราะเป็นคนทำให้ริชี่ใส่วิกและเป็นห่วงกลัวเชื้อราลามไปที่สมองก็ทำให้แฟนๆมองว่าพี่ไก่จิกกัดริชี่ไม่เลิกนั้นล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอมรินทร์ทีวีเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของริชี่อรเนศเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วตนไม่ได้เป็นเชื้อราแต่เป็นแผลกดทับซึ่งพี่ไก่คงเข้าใจผิดโดยตนรักษามาเกือบ1ปีจนตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วกว่า 70%อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่มีข่าวดราม่าเกิดขึ้นริชี่ก็ยังไม่ได้คุยกับพี่ไก่วรายุทธ์เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่อีทโปรดิวเซอร์จะเป็นผู้ดูแลมาตลอดแต่เวลาไปออกรายการก็เจอพี่ไก่บ้างมีการพูดคุยขอบคุณกันบ้างเมื่อถูกถามว่าจะสามารถกลับไปร่วมงานกับพี่ไก่วรายุทธ์ได้หรือไม่นั้นสาวริชี่กล่าวว่าตนเป็นนักแสดงถ้าผู้จัดการโอเคตนก็เต็มที่กับหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วตนไม่ได้เลือกงานอะไรแบบนั้นนอกจากนี้นะครับสาวริชี่ยังรู้สึกขอบคุณทุกคนที่เข้าใจอีกด้วยเนื่องจากตนเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยออกสื่อแต่ทุกคนก็ยังออกมาปกป้องสำหรับพี่ไก่นะครับตนรู้สึกขอบคุณในส่วนของงานที่เลือกตนมาเล่นละครเรื่องนี้จนคนชื่นชอบในผลงานนะฮะและมาติดตามชีวิตของเธอต่อทั้งนี้นะฮะริชี่เชื่อว่าทางผู้ใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะสกัดดาวรุ่งแบบที่หลายคนคิดแต่เป็นความเข้าใจผิดกันทั้งหมดมากกว่าอย่างเช่นดราม่าล่าสุดที่พี่ไก่คิดว่าตนเป็นเชื้อราซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้เป็นเชื้อราจริงๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ